ครับไปม้วนพาแอลอันนี้เดี๋ยวเราจะไปเซเมนจะพาไปดูมันเลนะป้าสันป้าลูกป้าเต้ามาซ่ามาโหยเนอะจะไปพอที่ที่เนาะตอนนี้เขากำลังอุ้ยเสื้อเหมือนกันเนาะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคลิปวิดีโอใหม่ของเพจไม้ม้วนแกลเลอรี่นะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งไว้ยังไงก็ฝาก Subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับม้วนพาแอลอันนี้เดี๋ยวเราจะไปเส้นโพธิ์ฟายแล้วนะคะไปบ้านญาติค่ะเวลาก็ไปน้องเฟมี่ก็ไปก็ขับรถอยู่ค่ะไปดูเขาทำพิธีกรรมพิธีกรรมเกี่ยวกับระลึกถึงบรรพบุรุษว่าอะไรนะสารปู่ย่าอะไรไม่รู้ค่ะแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันประมาณนั้นเดี๋ยวต้องไปดูเคยไปแล้วตอนเด็กๆแต่ว่าโตมาก็ไม่ได้ไปเขาจะมีการพิธีการที่แบบแปลกๆเยอะแยะครับเดี๋ยวต้องไปดูครับเดี๋ยวจะพาไปดูเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมมาพร้อมค่ะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันค่ะอันนี้บ้านดอนแยงบ้านดอนแยงไปทางฟูจิฟ้าแต่ก็ไม่ถึงฟูจิฟ้านะคะทุกคนไม่กี่วันก่อนฟูจิฟ้ารู้สึกว่าเขาจะมีงานดอกเซียวบานนะคะมีงานเป็นงานประจำปีจะเป็นงานดอกไม้บานดอกเซียวบานมาดีนะเป็นโรงเรียนบ้านดอนแยงจะพาไปดูมันเลนะคะนี่ค่ะมันที่เป็นวงกลมที่นี่เขาเรียกว่ามันอาลูค่ะสีเขียวช่วงนี้เขากำลังปลูกกันเป็นหมู่บ้านนี้ทั้งหมู่บ้านเลยนะคะแถบนี้มีเซเว่นก็มีละเจริญขึ้นแล้วค่ะฟูจิฟ้าใกล้จะถึงแล้วอีกนิดนึงอยู่ข้างบนก็มีนะคะนี่อยู่ซอยนี้ซอย5เบาๆค่ะถึงแล้วครับเออนี่เอารถจอดนี่เอาจอดเต็มเลยถึงแล้วนะคะตรงนี้ไหมนี่ถึงแล้วที่เราถึงแล้วค่ะทุกคนเป็นบ้านต้นเขื่อนบ้านนี้มีน้ำที่เรามาวันนั้นที่ตรงนี้เป็นไปวัดต้นเขื่อนตรงนี้คือเคยเป็นบ้านเก่าของคุณยายหลังจนถึงห้องโบ้นู่นนะคะแต่ก็ขายต้นไม้บางต้นที่คุณปู่กับคุณตาคุณยายปลูกก็ยังอยู่เนี่ยเมื่อก่อนจะเป็นอย่างนี้ตอนเด็กๆแม่มันจะมีบ้านหลังนึงอยู่ตรงนี้แม่ก็จะมาตอนปิดเทอมโอ้ยเขาทำวัดเขาทำไอ้นี่ใหม่ศาลาใหม่ตรงนี้เป็นวัดค่ะทุกคนที่เขาทำใหม่นั้นเมื่อก่อนแม่ก็เคยมานะแต่เป็นศาลาเรียนไม่เห็นมีใครเออนี่วงดนตรีได้ยินเสียงดนตรีมาแต่ไกล
โหพริกรู้คุณย่าปลูกไม่เขาเรียกว่าคุณยายสิน้องของน้องของตาพริกค่ะสวยมากเลยค่ะทุกคนได้ยินเสียงดนตรีมาแต่ไกลเลยถึงแล้วนะคะทุกคนตอนนี้สวัสดีครับวันนี้เราก็มาบ้านต้นเขืองนะครับก็มาร่วมพิธีกับญาติญาตินะกลุ่มญาติญาติทางแฟนนะครับวันนี้ก็มีพิธีกรรมทางเป็นเกี่ยวกับปู่ย่าตายายนะครับเขาเรียกว่าที่นี่พิธีกรรมระลึกถึงปู่ย่าตายายนะเป็นเขาทำเป็นศาลไว้นะครับตอนนี้ผมก็ข้ามาเพิ่งมาถึงนะครับแต่ว่ากำลังถ่ายอยู่นะครับนี่นะครับเป็นพิธีกรรมทางเขาเรียกว่าพิธีกรรมของปู่ย่าตายายเนาะถ่ายได้นะอุ้ยเนาะถ่ายได้อยู่แล้วแต่เป็นพิธีกรรมเกี่ยวกับการระลึกถึงปู่ย่าตายายเนาะขออนุญาตนะครับตอนนี้เขากำลังเขาเรียกว่าเส้นว่าอยู่เนาะกำลังทำพิธีแล้วก็พิธีกรรมเขาผ่านไปบางช่วงแล้วล่ะครับครับผมตอนนี้ต้องรอเวลาอย่างเดียวนะครับแล้วก็รอเวลาที่เหมาะสมนะครับแล้วก็เขาก็จะทำขั้นตอนต่อไปนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะมีกลุ่มญาตินะครับจะมากันก็เยอะพอสมควรนะฮะทุกคนวันนี้แม่ถึงนะคะนี่ค่ะเขาเรียกพิธีกรรมอะไรสักอย่างคุณยายเป็นน่าจะเป็นปีแรกที่มาบวงสรวงมีหนึ่งนะคะเจ้าพ่ออะไรไม่รู้ค่ะเป็นปู่ย่าอะไรไม่รู้จักเหมือนกันจะมีคนเฒ่าคนแก่เข้ามาทำพิธีเนี่ยอันนี้คือคุณยายหม่อนก็เป็นหม่อนเป็นน้องของคุณตาค่ะคุณยายแสงมาแผงคนนี้ก่อนดิเมื่อก่อนยายลาก็อยู่บ้านก็อยู่ตรงนี้ที่ของยายเขาเรียกว่าอะไรมันที่มันเป็นวงกลมอ่ะถ้าภาคเหนือเขาจะเรียกว่ามันกู้เฮ้คุณยายค่ะเดี๋ยวเขากำลังไม่รู้จะทำอะไรเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้วัดวาบ้านปู่ย่าเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่มาก็ไม่เคยมาเห็นอะไรแบบนี้นะคะเป็นวัฒนธรรมเป็นจารีตของภาคเหนือมากภาคอื่นไม่แน่ใจว่ามีไหมนี่มีห้องน้ำเก่าอยู่ตรงนี้ตกเด็ก2คนนั่นน่าจะเข้าไปในบ้านอ
ี๋ยวรอเขาทำตอนนี้เขากำลังอุ๊ยเสื้อเหมือนกันเนาะเขาน่าจะกระโดดเพื่อนยายโอเคมาเป็นเล่นการได้เลยเดี๋ยวจะพาไปดูคนอันนี้เขาเรียกว่าข้าวอะไรไม่รู้ค่ะมันจะแตกเหมือนกันฮะขนมปังข้าวเหนียวแดงขนมปังข้าวเหนียวแดงนะคะต้องมีงานแบบนี้เท่านั้นถึงได้กินนะคะงานบวชคนตอนนี้แม่เนี่ยขนมอันนี้ไม่ได้ปักสปอนเซอร์นะคะหลบก่อนนี่ค่ะนี่ขนมเขาเรียกขนมปาดขนมแดงข้าวแดงอะไรต่างๆเดี๋ยวแก้วขนมแก้วเบียร์ตอนนี้แม่เจนอยู่ในวงสาคณาญาตินะคะนำพิมพ์เพื่อคุณยายค่ะเจนเมียนอันนี้ญาติมาจากบ้านเจนค่ะอันนี้เพื่อนสาวค่ะค่ะรุ่นเดียวกันก็เป็นญาติค่ะนู่นนี่ค่ะเก็บบรรยากาศมาฝากทุกคนดูนะคะทุกคนตอนนี้แม่มุกไม่อยู่บ้านนะสาวแล้วนะคะคุณพ่ออยู่ในห้องค่ะได้มีแก้อะไรแก้วอ่ะคุณพ่อมาแล้วนะคะทุกคนวันนี้เป็นวันรวมญาติเขาเรียกว่าวันอะไรนะอะไรไหว้ไหว้อะไรไหว้ปู่ไหว้ย่าอะไรไม่รู้สักอย่างสนุกดีค่ะเป็นปีแรกของแม่แล้วก็เด็กๆปีหน้าอาจจะมาอีกเพราะว่าเรารู้จักญาติฝ่ายทางคุณยายนะคะฝ่ายของคุณแม่สนุกไหมคะสนุกค่ะโอเคบายคืนนี้นอนนอนลาตีสวัสดีบายบายคืนนี้เจอกันจ้ะบาย